พลังประชารัฐค่ะกลุ่มสามมิตรซึ่งนำโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินนายสุริยะจุงรุ่งเรืองกิจและนายอนุชานาคาใสนะคะพร้อมด้วยตัวแทนสสกลุ่มสามมิตรค่ะเขาร่วมกันแถลงข่าวแสดงจุดยืนนะคะกรณีที่มีกระแสข่าวการเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีจากเดิมที่ว่ารัฐมนตรี3คนก็คือนายสุริยะจุงรุ่งเรืองกิจได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายอนุชานาคาใสเนี่ยนะคะจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งทางกลุ่มก็เห็นว่าเหมาะสมลงตัวแล้วนี่นะคะนายอนุชากล่าวว่าต้องขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีด้วยที่สนับสนุนให้มีตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าวแต่วันนี้เนี่ยทุกคนรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่ได้ยินมาว่าจะมีการสลับชื่อในโผคณะรัฐมนตรีแต่พวกเราทุกคนก็ยังเชื่อว่าจะเป็นเหมือนเดิมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ อย่างไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นการถ้อยแถลงออกมาแล้วล่ะบอกว่าถ้าหากไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยทางกลุ่มก็มีความเห็นตามจุดยืน5ข้อครับเสนอให้กับท่านนายกนะครับคืออะไรบ้าง1นายสุริยะเหมาะสมในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานมากกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมค่ะนายสมศักดิ์รับตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมและตนเองตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคลังค่ะ2นอกจากงานด้านบริหารทั้ง3คนยังสามารถช่วยนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนงานสภาสสได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน3หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับตำแหน่งจากเดิมทางกลุ่มเห็นตรงกันว่ารัฐบาลจะขาดบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งที่เหมาะสมจะทำให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพและส่งผลในการยอมรับและศรัทธาของประชาชน 4. ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและส่งผ่านไปยังหัวหน้าพรรคไปยังรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีต่อไปและ 5. หากมีประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการออกมาแล้วไม่ตรงกับความเห็นข้างต้นทางกลุ่มจะมีการหารือเพื่อแสดงจุดยืนครับโอ้น่าสงสารนายกเหมือนกันนะคะครับกับประเด็นทั้ง5ข้อที่แสดงจุดยืนมาหนักทีเดียวขณะที่นายศิระเจนจากคสสกทมของพรรคพลังประชารัฐก็บอกด้วยนะคะว่าพรุ่งนี้นะคะวันที่2กรกฎาคมเนี่ยจะมีการประชุมของพรรคประจำสัปดาห์ค่ะซึ่งตนเองก็จะเสนอญัตติขับไล่นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐออกจากตำแหน่งด้วยเพราะมองว่าถ้าปล่อยไว้ให้เป็นเลขาธิการพรรคต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อพรรคมากเพราะนายสนธิรัตน์บริหารงานผิดพลาดหลายเรื่องและไม่มีภาวะความเป็นผู้นำด้วยนะคะแล้วก็ยังเห็นว่านายสนธิรัตน์เนี่ยจะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการเสียสละลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคและแสดงความรับผิดชอบไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ด้วยค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะวันนี้ทุกคนนะครับก็อาจจะมีความรู้สึกผิดหวังนะครับกับสิ่งที่พวกเราได้ยินนะครับว่ามีการสลับชื่อในโผครม.นะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเป็นไงแต่เราพวกเราก็ยังคิดว่ายังคงเป็นเหมือนเดิมท่านนายกก็คงยังคงรักษาคำพูดนะครับมันก็เป็นเพียงกระแสข่าวหากเป็นไปตามข้อหนึ่งทางกลุ่มเชื่อมั่นว่าทั้ง3ท่านจะสามารถทำงานร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้ออกมาเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มของเราเชื่อมั่นว่านอกจากงานทางด้านบริหารแล้วทั้ง3ท่านจะสามารถช่วยท่านนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนงานในสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับตำแหน่งที่แตกต่างจากข้อหนึ่งทางกลุ่มมีความเห็นตรงกันว่ารัฐบาลจะขาดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เข้าไปทำงานในหน้าที่ตำแหน่งที่เหมาะสมซึ่งจะทำให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพและส่งผลในการยอมรับและศรัทธาของพี่น้องประชาชนต่อพรรคพลังประชารัฐอย่างแน่นอนหลังจากมีการประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการออกมาแล้วหากไม่ตรงกับความเห็นตามข้อหนึ่งของกลุ่มในครั้งนี้ทางกลุ่มจะมีการหารือกันเพื่อแสดงจุดยืนอีกครั้งหนึ่งต่อไปทางกลุ่มก็หวังว่าจะได้รับความ
รุณาจากท่านนายกรัฐมนตรี